เกมมันลุ้นมันเราก็อินไปกับน้องๆแล้วน้องๆจะทำผลงานได้ดีเอาชนะทีมใหญ่ๆมาได้เยอะแต่การเอาชนะแต่ละครั้งมันสูสีมากก็ทำให้เราเหมือนลุ้นไม่เกินไปจนแบบเหมือนค่าต่างๆที่เกี่ยวกับใช่ค่ะคือคุณหมอบอกว่ามันอันตรายไม่ให้เราดูมากคือให้ดูหนึ่งลูกแล้วก็หันหน้าหนีอะไรเงี้ยก็พยายามไม่ดูแต่ก็ทำไม่ได้แต่ว่าเชียร์ทีมถ้าถามว่าแต้มเท่าไหร่หลับหลับตาให้หันหน้าจอนะคะแต่ว่าถามแต้มกับเราเรานำยังอะไรเงี้ยเพราะว่าหมอบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสทอดก่อนทุกคนใช่ค่ะก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่ทำให้พี่ทอดเราค่ะก็รู้สึกอินไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มีความสุขจริงๆค่ะถึงแม้จะลุ้นมากแต่สุดท้ายเราก็มีความสุขไม่ว่าน้องเขาจะแพ้หรือชนะและโชคดีวันนั้นไม่คลอดก่อนกำหนดใช่ก็เลยลูกก็เลยคลอดตามกำหนดเพราะว่าน้องๆทำผลงานได้ดีแล้วเข้ารอบ8ทีมด้วยค่ะมาคุณปลื้มจิตแล้วครับความประทับใจแมตช์ไหนที่ตราตรึงอยู่ในใจของคุณครับต้องบอกว่าเป็นทุกแมตช์เลยนะคะที่น้องๆทำผลงานได้ดีมากซึ่งคือบรรยากาศการเชียร์ของพวกเราอะเราก็จะรวมตัวกันที่ร้านแล้วก็เราพูดแล้วก็แชร์ลูแฟนถามแฟนเราเชียร์อยู่รอบนี้เราเปิดนะคะรอบนี้เรามาเชียร์ด้วยกันได้ใช่คือบรรยากาศการเชียร์สนุกมากแล้วน้องๆอ่ะผลงานดีมากเราประทับใจทุกแมตช์ที่น้องๆลงแข่งเพราะว่าเรารู้ว่าเขาต้องสู้ขนาดไหนแมตช์มันยาวมาก VL สภาพร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องๆเองก็ทำผลงานได้ดีมากปลื้มจิตปลื้มใจมากใช่แล้วก็บอกว่าประทับใจขนาดไหนครับมินไปเชียร์รอบไฟนอลนะคะปีที่แล้วเราไปบอกน้องๆเลยว่าเราขอบดูใจของคนไทยทุกๆดวงไปให้แล้วปีที่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่การที่เราไปเชียร์น้องเป็นอะไรที่พิเศษมากตัวเราเล็กมากทุกทีมเลยที่เราเข้ารอบไฟนอลนี่คือเราเสียเปรียบรูปร่างมากแต่ว่าใจที่เขาแข่งในวันนั้นมันใหญ่มากเรารู้สึกเราประทับใจเราต้องไปด้วยได้กับตาแล้วเราก็ไปจริงปีนี้ก็จะไปอีกนะรอบไฟนอลรอบไฟนอลนะคะจะยกไว้ไงคะปิดได้ไหมคะถามให้หน่อยสิคะเดี๋ยวไปมีผู้สื่อข่าวพิเศษพอดีเลยค่ะที่ยกจากการปิดให้ค่ะไม่ได้ไปก่อนน้องเราว่าไงคะน้องน้องรอบไฟนอลไหมคะปีนี้รอบไฟนอลเออตามไปดูพี่ออนนะคะต้องมีแมตช์ในดวงใจแน่ๆเอาสมัยตอนที่เราเล่นเหมือนกับแมตช์ไหนที่แบบประทับใจสุดๆสำหรับเราก็อาจจะเป็นทุกแมตช์ที่ลงการแข่งขันเลยนะคะเพราะว่าเราทำเต็มที่ในทุกแมตช์อยู่แล้วก่อนประทับใจทุกแมตช์การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแพ้หรือชนะจริงๆค่ะเพราะว่าเราได้แสดงศักยภาพของเราเต็มที่ใช่ค่ะทุกแมตช์ทุกแมตช์ที่อยู่ในดวงใจของเรานะคะก็แมตช์เลือกไม่ถูกเพราะว่าแมตช์ชนะเราก็พอจำได้แต่ที่แพ้เราแบบไม่ได้เลยลืมๆมันไปใช่ไหมอ่ะแล้วพูดถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาบ้างถามมีใครที่แบบโหสานต่อเราแล้วเหมือนเห็นตัวเองอ่ะนี่คือชัดในสมัยที่จะเริ่มเล่นอ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าชุดเนี้ยมีความคล้ายกับเจ็ดเซียนเพราะว่ากิ๊กมองว่าเขาพาอย่างที่ลงเอาเป็นหัวคนแรกก่อนนะคะอย่างพวกที่ลงหลักๆบ่อยๆก็จะเป็นน้องริมชัชชุออนน้องเพียวชลาภรณ์อย่างเงี้ยค่ะน้องบีพิมพิชยาบอลเร็วทัพดาวกับหัตถยาตัวเซ็ตพรพันธ์อะไรเงี้ยคือตัวหลักๆเนี่ยเหมือนเขาเกิดมาช่วงจังหวะเดียวกันเหมือนกับที่พวกเราเกิดมาช่วงจังหวะเดียวกันใช่ค่ะก็คือรวมถึงทางโค้ชด่วนนะคะอยู่มาตั้งแต่รุ่นเราก็คือสร้างพวกเรามาแล้วก็พอมามีรุ่นเนี้ยก็สานต่อทำรุ่นนี้ต่ออีกนะคะเราก็เลยมองเหมือนเห็นภาพเราเองตอนเด็กๆที่ค่อยๆขึ้นมาแบบเนี้ยมาเริ่มจากเป็นสำรองกันก่อนแล้วก็มาขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็รวมมาเล่นรุ่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยเขาโดดเด่นทุกคนแต่ละคนมีจุดเด่นต่างกันคือจะให้พูดว่าคนนี้เก่งกว่าคนนี้ไม่ได้คนนี้เขาก็มีคนนี้มีมีดคนนี้มีปืนคนนี้มีค้อนอะไรเงี้ยคือแต่ละคนนะมีอาวุธที่ต่างกันแต่พอเขาฝากใช่ไหมคะอะไรนะคะเขาก็ฝากเขาก็ฝากเป็นของรุ่นเราแล้วกันเขาก็ฝากเขามาว่าเขาเตี้ยส้มตำกินเป็นชาติสิครับเลยทีเดียวเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับว่าเขามีคนละอย่างแต่พอมารวมตัวกันเนี่ยเขาสามารถมาไปสู้ได้กับทุกทีเขาไปทำต้มยำแล้วอร่อยได้บ้างไหมใช่แต่ที่ยอมเขาอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้สรีระเขาดีกว่าเราสูงความสูงแขนขายาวใช่คือสรีระเขาดีแต่ว่าเรื่องหน้าตาเรายังขอเป็นรุ่นเราก่อนเนาะโอเคไหมขอโทษทีเนาะเรื่องความสวยต้องยกให้รุ่นพี่เขาเนาะแล้วทีนี้เราดูแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆหรือเทคนิคหรืออะไรที่ฝากตรงนี้เคล็ดลับในเรื่องของเทคนิคการซ้อมแรงต่างคือทางสตาฟโค้ชก็ให้เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ช
กับแต่ละคนต่างคนแต่ว่ากับรุ่นน้องๆอย่างกับรุ่นพวกเราก็อย่างที่น้องบอกคือเราก็มีการพูดคุยกันส่งกำลังใจแนะนำอะไรต่างๆตลอดเวลาอยู่แล้วก็อยากให้เขาทำเดินตามความฝันของเขาต่อไปเรื่อยๆและต้องบอกว่าเราเป็นในนี้ด้วยไม่ต้องกลัวใครด่าใครด่ามาพี่นะกับตอนนี้ยังมาด่าไม่พอไม่ค่ะเราก็จะแบบเข้าใจอารมณ์นักกีฬาเวลาในกลุ่มบ่นว่าเขาไม่เสิร์ฟออกเราก็จะหันไปกองเชียร์คือจะหันไปกองเชียร์เราอยู่ในกลุ่มกองเชียร์เราจะรู้แล้วว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงใช่ไหมใจเขาไม่ยิ้มใช่แต่ไม่เสิร์ฟออกเราก็จะหันไปมันกดดันกดดันเราจะคอยโปรเทคไงคอยโปรเทคไงไม่ต้องห่วงเนาะก็เรียกว่าเข้าใจสถานการณ์เนาะสองท่านมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมฝากมีสี่ออนมันก็ต้องบอกว่าจะฝากไปหรือจะฝากให้กับใครเป็นพิเศษไหมไม่ค่ะก็สำหรับออนฝากให้ทุกคนเลยค่ะทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬานะคะออนเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าน้องๆได้ประสบการณ์จากการไปเล่นต่างประเทศมาเยอะแล้วออนคิดว่าวันนี้และปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับของพวกเราค่ะขอให้น้องๆทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็สู้อย่างเต็มที่พวกเราจะเห็นได้ชัดว่าน้องๆสู้เต็มที่แล้วถึงแม้จะแพ้หรือชนะพวกเราก็จะอยู่กับน้องๆอยู่เคียงข้างกับสมาคมแล้วก็สตาฟโค้ชตลอดไปขอบคุณค่ะ